สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่เมืองน่านนะครับถนนรอบเมืองที่ตะวันตกนี่ก็มีร้านกาแฟสดภูพยัคฆ์นะครับนะฮะจะอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารชื่อใหญ่นะครับแล้วก็สัตว์สยามลิสซิ่งนะฮะเดี๋ยวแวะไปดูครับที่น่าสนใจอย่างนึงเพราะว่าภูพยัคฆ์นี่ครับเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดน่านอยู่ทางด้านเหนือสุดเลยนะครับบรรยากาศในร้านครับตอนเย็นแล้วครับผมก็ไปสะดุดตากับเมนูนี่นะครับลำไยกับข้าวเหนียวปั่นน่าสนใจครับนะฮะก็เลยสั่งเลยครับปรากฏว่าเป็นลำไยกับข้าวเหนียวมูลนะฮะเป็นลำไยกับข้าวเหนียวมูลนี่ฮะเป็นเนื้อลำไยแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ลำไยสีคล้ำจะเป็นออกสีเหลืองอ่อนนะฮะแล้วก็เอามาปั่นกับข้าวเหนียวมูลก็หนึบๆครับดูดขึ้นมาก็จะมีข้าวที่ข้าวเหนียวมูลที่โดนปั่นด้วยก็มีเค็มมันนะครับมีรสชาติตรงนั้นเข้ามากับตรงลำไยแล้วก็สั่งกาแฟร้อนนะครับก็จะมีขนมปังนิดนึงมาเสิร์ฟให้พร้อมกับน้ำชาครับก็อร่อยดีครับก็กาแฟจะเป็นแบบกาแฟแถวน่านนี่จะไม่ได้ว่าคั่วเข้มไปเลยนะเขาจะมีมิติพวกผมเข้าใจว่าคงมีการเบรนพวกคั่วกลางคั่วอ่อนเข้าไปด้วยนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเพิ่งซึ่งผมไม่ได้ว่าเชี่ยวชาญเรื่องกาแฟถึงขนาดเป็นอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่ามันมีความรู้สึกอยู่แล้วก็ถ้าใครทานกาแฟนานๆเข้าเนี่ยแล้วก็เริ่มเบื่อการคั่วเข้มอย่างเดียวเนี่ยก็จะเจอว่ากาแฟพวกเนี้ยจะมีมิติมากขึ้นจะมีออกเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าตอนแรกจะรู้สึกว่ามันแปลกแต่พอตอนหลังทานเข้าไปรู้สึกมันมีมิติมันมีรสชาติอะไรที่ต่างออกไปจากกาแฟปกตินะครับซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะฮะแถวกาแฟที่น่านก็มีหลายแห่งที่ดังนะครับเช่นของที่ภูพยัคฆ์ของที่สันเจริญนะของอะไรมณีพฤกษ์อะไรเงี้ยหลายๆที่นะครับก็มีการทำสูตรกาแฟต่างขึ้นมาผมก็ทานกาแฟร้อนแล้วก็กินไอ้เนี่ยครับข้าวเหนียวมูลปั่นลำไยครับก็อร่อยดีครับผมว่าเป็นสูตรการปั่นที่น่าสนใจนะฮะก็จะมีหลายสาขาครับที่นั่นนะครับก็ใครไปขับจักรยานผ่านไปเจอร้านกาแฟภูพยัคฆ์ก็ลองแวะกันได้ครับผมสวัสดีครับ